สวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับก็เสร็จภารกิจนะครับก็สรุปวันนี้ก็เสียค่าปรับไปจากหลายข้อหานะครับเหลือ300บาทนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณท่านสารวัตรสอบสวนนะครับก็ให้ความกรุณานะครับใช้ดุลพินิจนะครับของท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับตำรวจสน.บางขุนเทียนนะครับที่บริการดีเยี่ยมมากๆในงานบริการการสืบสวนนะครับรู้สึกยังไงครับพี่ก็ขอบคุณท่านนะคะที่ช่วยเหลือพวกหนูที่แบบช่วยแบบเต็มที่อะค่ะหนูก็ดีใจก็ภูมิใจในตัวท่านค่ะที่ช่วยหนูแล้วอยากจะขอบคุณทางป่ายิ่งไกลไทยอ่อนนะครับก็ขอบคุณมากมากเลยค่ะที่ช่วยขนาดนี้คือแบบโหแบบไม่รู้จะตอบแทนยังไงครับอ๋อไม่ต้องตอบแทนอะไรครับแค่น้องๆเนี่ยทำให้มันถูกกฎหมายสวมหมวกกันน็อกอะไรที่มันอย่างน้อยๆเราก็ต้องสวมหมวกกันน็อกไว้ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ไม่มาส่วนมากเจ้าหน้าที่ก็ไม่ค่อยมาค้นอะไรหรอกถ้าเราทำถูกก็คือสวมหมวกกันน็อกก่อนเราก็ทำให้มันถูกก่อนในหน้าถึงนี้ก่อนในเรื่องอื่นค่อยว่ากันก็เราพยายามที่จะให้อันไหนที่ไม่ถูกกฎหมายเนี่ยเราก็ทำให้มันถูกซะเราจะไม่ได้เสียค่าปรับเพราะว่าช่วงนี้เราก็ลำบากก็ยังไงก็ขอบคุณครับครับก็ต้องขอบคุณอีกท่านหนึ่งนะครับท่านโรนินนะครับที่ท่านช่วยออกค่าปรับให้น้องๆนะครับที่อยู่เบื้องหลังคนหนึ่งนะครับนี่คือท่านจะฝากอะไรไหมครับท่านโดนินครับก็ผมเป็นกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับแต่อันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเหมือนกันการที่ผมจะไปด่านไปช่วยเหลือคนมันก็เป็นที่หัวใจของผมพูดง่ายๆผมต้นเห็นถึงความเดือดร้อนของคนที่เขาลำบากไม่ได้ครับนะครับบางคนเขาหาเงินได้วันนี้ตัวละหน่อยเนี่ยกับวันหนึ่งที่ผมหาเงินมันไม่เท่ากันครับเพราะคนเรามันไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่ละคนในการทำงานหน้าที่ของแต่ละคนนะครับเราก็แบ่งปันไปครับนะครับก็ฝากอยากจะฝากบอกว่าการทำให้มันถูกกฎหมายเขาก็ยังมายุ่งกับเราหรอกครับนะครับสวมหมวกกระจกอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับตรงท่ออะไรเงี้ยในเมื่อเราทำถูกกฎหมายแล้วแต่เขามาจัดข้อหาเรานั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเราทำให้เราตัวเราถูกต้องที่สุดก่อนดีกว่านะครับฝากด้วยนะครับก็ผมยังไม่พูดเรื่องการเมืองพูดได้ไหมเพจนี้พูดไม่ได้เพราะว่าอันนี้เขาเป็นเพจผมก็ติดตามอยู่ของป่าเกรียงไกรครับขอบคุณติดตามมานานเป็นปีนะครับคุณโรนินครับที่ติดตามนะครับเพจนี้ไงตั้งแต่แรกๆแล้วครับก็อย่างที่บอกครับแถวบ้านผมเห็นผลก็ออกมาครับนะครับเพราะว่าดูจากพฤติกรรมของหมวดที่จับแล้วผมก็รู้สึกอึดอัดนะครับไม่ค่อยประทับใจไม่ประทับใจครับมาขู่ทำร้ายประชาชนอย่างเงี้ยผมไม่ชอบนะครับตัวผมเองผมก็ไม่ใช่คนดีนะครับแต่ผมคนเห็นพฤติกรรมแบบนี้ในองค์กรข้าราชการแบบนี้ไม่ได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับเพจโรนินนะครับไม่เอาเผด็จการนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณครับที่โรนินนะครับก็อีกคนหนึ่งนะครับที่มาช่วยน้องๆนะครับออกค่าปรับนะครับให้น้องๆเพราะว่าส่วนตัวผมก็ ก็แย่เหมือนกันแต่ก็แย่ยังไงก็ต้องช่วยกันครับก็ขอบคุณนะครับทุกๆฝ่ายนะครับที่มาช่วยวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเราฝ่ายตำรวจนะครับฝ่ายที่ไม่ได้ช่วยก็ไม่ได้ว่าครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามผมป้อมประนอมนะครับเพจยิงกระจายออดนะครับและเพจนักรบเถื่อนนะครับต้องขอกราบลาท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสวัสดีครับ